ปวนเออนั่งซะจำมันแปรเรื่องอะไรเนาะมันปวนเรื่องอะไรโหเออแล้วก็เหมือนลมมันดันขึ้นเหรอแล้วก็ช่วงไหล่ช่วงคอมันปวดเป็นมาสักอาทิตย์แล้วแล้วก็ช่วงล่างนี่ก็คือช่วงขาช่วงหลังเท้าเนี่ยมันชาเลยครับเดี๋ยวนี้ชาอยู่ไหมหลังเท้านิดโอเคเปลี่ยนจากชาเป็นกาแฟเนาะเอากลับบ้านครับแต่ช่วงนี้ปวดตอนนี้ปวดอยู่ไหมปวดมันเป็นสัปดาห์ไปเป็นอาทิตย์แล้วเนาะอาทิตย์มันคือถึงว่าอย่างนั้นละกันแปรปรวนหูอื้อก็แล้วกันนะครับหูอื้อแล้วก็บางทีความจำไม่ได้จำไม่ได้หรือไม่ได้จำ จำไม่ได้โอเคพยายามจำอยู่แต่จำไม่ได้ประมาณนั้นน่ะใช่แล้วแต่สักพักก็นึกออกโอเคอ่ะต่อไปนี้ก็ให้รู้ไวจำไวจำนานโอเคนะต่อไปนี้จะเบาหัวหัวไหล่หายแน่นอนอยู่แล้วล่ะโอเคนะมันจะเบาเลยช่วงบนเนี่ยไม่เกิน2นาทีครึ่ง3นาทีก็แล้วกันหายใจไว้เมื่อกี้นั่งแล้วอากาศได้ผลไหมครับได้ผลโอเคดีมากหายใจยาวว่าไงหนูนั่นไปกลับแล้วเหรออืมใจลึกๆตอนนี้เจอสองมือเปล่าปึ๊บดูสิมันจะหายได้ไงปึ๊บหายใจวะการหายใจถือว่าสำคัญที่สุดนะครับเข้าหาจังหวะกันตามจังหวะผมนิดนึงปึ๊บโทษครับปึ๊บผมตั้งไว้ไม่เกิน3นาทีลุกขอครับไปแล้วจ้าแน่นั่งให้ตรงปึ๊บปึ๊บหายใจด้วยปึ๊บโทษครับโทษโอ้ปึ๊บอีกทีนึงโทษปึ๊บจริงไหมว่าเบาไปทุกตัว2นาทีครึ่งแล้วจ้าเป็นจังไดครับผมอึ๊บหลงเหลืออยู่ไหมสิ่งที่ว่าเมื่อกี้นี้หัวไหล่นั่งเป็นจะบอกมาแต่มันเออการไหมข้างนี้เหมือนกันนี่แน่ปึ๊บตั้งแต่หัวจดเท้าเป็นไงลูกเดินดูสิเข้าท่ามั้ยโยกแยกตัวเด้อปึ้งปังปึ้งปังไปเลยเออ
สมมุติว่าควายเดินผ่านมาต่อยควายเลยก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะเพียงใดล่ะมากเพียงใดล่ะโอเคไหมครับที่พูดมา7วันที่ผ่านมามันโอ้โหมันหนักแน่นหมดครับพูดถึงว่า7วันที่ผ่านมาตอนนี้ให้ตอนนี้นะณตอนนี้นะให้ดีขึ้นสักเก็บ 70% โอ้มันจะเป็นอยู่เหลืออีกสัก 30% ได้อยู่ว่าอะไรครับนอกนั้นปกติโอ้ไม่ไม่หายปืดเลยทันทีเลยต้องโยกขาไกลสิเดี๋ยวเหลือก็เหลือหัวไหล่กับหลังเท้านิดประมาณ 30% นั่งลงทีนึงครับแล้วปราบหัวไหล่ให้ทีนึงเผื่อว่ามันได้ 100% ครับ70ไปแล้ว30มันจะไปเหลืออะไรวะเนี่ยไปคิดอย่างนี้มีอะไรคิดแค่นี้ก็ไปตั้ง70แล้วแต่ทำนี้ต้องหายใจด้วยใช่ไหมแน่นอนหายใจหายเรื่องหายใจเป็นปกติแล้วพวกหลังเท้าโทษทีผมไม่ต้องถอดเท้าเนาะครับครับมันสบายเพราะว่าอันนี้มันเป็นยางครับไม่ใช่หนังไม่เจ็บโปรดสังเกตหัวไหล่เฮ้ยมันหายไปได้ยังไงวะอึ๊บมีอีกไหมคุณโยมอึ๊บเห็นไหมนั่นแหละเป๊ะน่าถามว่าเกลี้ยงไหม 30% ที่เหลือเกิดขึ้นอีก 10% เออโอ้ได้ 80ครับคำถามโดยรวมผมใช้มือสองข้างผมสัมผัสตัวเนี่ยตั้งแต่ศีรษะถึงหัวเข่าหัวขาโอเคนี่นะจุดไหนที่คิดว่าได้ประโยชน์ที่สุดผมสัมผัสจุดไหนทุกส่วนเลยล่ะแต่ลักษณะมันทิศที่มือขยี้มันเหมือนมีมันไฟช็อตบุ๋มบับบุ๋มบับบุ๋มบับเลยนะครับแต่สักแป๊บหนึ่งมันจะโล่งเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆว่าเหมือนกับอาการมันก็จะเริ่มหายไปแล้วนึกภาพด้วยกันมันเหมือนกับตั้งกระทะเอาไว้น้ำมันร้อนๆเอากล้วยแขกเข้าไปปื้อชาใช่ผิดกับเมื่อกี้ยายทิตินั่งอยู่แบบนั่งไม่สุขอึดอัดตอนนั่งเมื่อกี้นี่เนาะครับพอเจอสองฝ่ามือเท่านั้นโอ้โหคนละเรื่องเลยใช่ได้คนละโลกเลยเนาะแต่มันโล่งอ่ะโล่งขึ้นเยอะเนี่ยทำให้อารมณ์เราดีด้วยครับไม่หวือหวาแล้วทีนี้ไม่เคยโกรธหุนหันพันเล่นก็จะไม่มีเมื่อกี้นี่ทำอย่างนี้ไม่ได้เออมันตึงไปหมดเนาะครับรู้จักลุงงอกโดยวิธีไหนต้องรู้จักหลายปีแล้วเนี่ยเหรอก็ไปงานวันเกิดอ่ะมีแต่ปีที่แล้วงดใช่ไหมเออก็หลวงพี่เนี่ยก็เอารถตู้ไปบ้านลุงออกประจำเออใช่หลายครั้งใช่ๆแล้วก็อสาแฟนผมนี่ก็พาครับแนะนำผมมาเนี่ยมาหาลุงออกที่นี่แหละแล้วก็เขาสอนผมวิธีการครับอาการบ้างอะไรบ้างก็ได้ผลพอจะรับได้ไหมผมพูดจังอ่ะพนักงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์มันพอรับได้ไหมได้
รับได้ก็เลยมาซึ่งมาเห็นได้ตัวเองก็แบบส่องรักษาได้พลังงานเลยสุดส่องมือเปล่าเราก็ได้สัมผัสครั้งนี้เป็นครั้งที่สองอ่ะคือมันนิสัยตัวเองนะมันไม่ค่อยว่างมาเออแต่เรารอให้เป็นอาการอย่างแบบเมื่อกี้เนี่ยเต็มที่ไงก็พอดีเห็นในไลน์ลุงพี่เขาไลน์ไปว่าลุงงอกจะมาวันนี้ก็บอกแฟนบอกว่าลุงงอกมาวันนี้ไปเลยนัดทั้งลูกเลยเขาจริงๆแล้วเขานัดลูกๆเรียบร้อยแล้วโอเคโทรถามเขาว่าพรุ่งนี้ไปไหมก็นัดไปแล้วเออผมก็เลยย้ายตัวเลยมาเลยพนักงานบริษัทของผมนั้นเข้าถึงครอบครัวใดครับครอบครัวนั้นก็จะผมใช้คำว่าประกอบอาชีพจะไม่ตกอับผมบอกข้าช้าไปเลยนะครับมันจะดีขึ้นดีขึ้นผมทำอาชีพรถตู้ครับครับเหรอครับของตัวเองไหมตัวเองครับกี่คันคันเดียวมีงานประจำไหมก็ตอนนี้มีบ้างไม่มีบ้างเหรอครับคอยดูนะครับรู้จักกับลุงงอกแล้วอาชีพมันก็จะลื่นนะครับสังเกตเอาไว้ดีๆเธอลุงออกช่วยผมหน่อยผมไม่ต้องช่วยครับผมไม่จำเป็นต้องช่วยแต่รู้ว่ารู้จักลุงออกแล้วมันจะเกิดเองครับผมไม่จำเป็นต้องช่วยใช่ไหมฮะมันจะมีเองมันจะได้มันจะเป็นเองเพราะพลังนี้มันใส่เข้าไปในตัวใครก็ตามทีมันจะมักจะร่างกายก็ได้รับโดยทันทีนั่นแหละมันส่งผลไปยังความคิดความเจริญงอกงามเกิดแล้วก็รวมทั้งความปลอดภัยด้วยถ่ายแล้วครับมันไม่มีความรู้สึกเลยวันใด 100% เลยนี่ก็คือในหนึ่งความเข้าใจก็แปลว่าพูดคุยกันเนี่ยเวลาผมทักเด็กที่แรกเนี่ยต้องจับความเลยผมจะทักใครต่อใครผมจะทักด้วยภาษาอะไรก่อนหลังผมจะเมื่อกี้นี่ยิ่งผมทักลูกสาวเมื่อกี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่มากับพ่อแม่เขาจะตกใจภาษาผมครับเวลาผมทักใครภาษาผมจะเป็นยังมันจะสนุกกว่าผมถามหน่อยดิแฟนผมให้โชว์บุหรี่เนี่ยมันช่วยอะไรแฟนฉูดแฟนคุณฉูดใช่ไหมฮะแฟนผมแนะนำให้ผมสูบเหรออ๋อแต่พอสูบแล้วให้ไปรักษาบำรุงสมองมันเหรอมันได้ผลจริงไหมแฟนผมแนะนำให้ผมสูบบุหรี่แฟนผมอาสาเนี่ยโอเคคิดจะสูบไหมท่านก็คิดอยู่แต่ว่ายิ่งเขามาแนะนำด้วยก็เลยสูบแต่ก็สูบเพื่อรักษาสุขภาพมันคงไม่ได้หรอกครับไม่เหมือนลุงหรอกครับอย่าไปเอาแบบอย่างลุงเพราะลุงเป็นมนุษย์ที่ไม่เหมือนใครครับนะอย่าเลยครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นสิ่งดีแน่นอนแน่นอนนะเพราะอะไรมันคนละคนมันต่างกันใช่เขาอาจจะบอกเออแข็งแรงเหมือนลุงมันไม่ใช่หรอกนะดีแล้วฮะอย่าไปแตะต้องมันเพราะหนึ่งไม่เปลืองชัดเลยแต่ก็สู้แล้ว ก็สู้แล้วแต่ไม่ติดนะเออก็หยุดได้หยุดไปเลยอย่าไปวุ่นวายกับมันสิ่งเสพติดใดๆที่เขาว่าอย่าวุ่นวายกับมันที่สุดนะดำเนินชีวิตโดยการมุ่งมั่นในการประกอบสัมมาชีพชอบดีกว่ารู้จักลุงก็ทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินหลังเท้าหายชาแล้วได้ค่อยๆหายทีอย่างละครับเนี่ยใช้เวลานานไปมันจะไหลเวียนพลังงานที่จะเป็นยังไงครับเวลาผ่านไปหน่อยก็คนละเรื่องเลยยิ่งนอนคืนนี้จะนอนสบายด้วยครับตื่นเช้าโอ้ยได้แล้วโลกใหม่ทันทีมันจะรู้สึกเองเพราะมันเปรียบเทียบจากเมื่อเช้าที่ตื่นนอนเมื่อเช้านี่กับพรุ่งนี้เช้าตื่นนอนจะต่างกันเชื่อว่าน่าจะคนละเรื่องเลยซ้ำไปนะเรียวแรงออกมาโอ้ยอยากจะตื่นเร็วทีนี้ครับตื่นไม่งอแงตื่นรู้สึกตัวปุ๊บลุกเลยประมาณนั้นพนักงานบริษัทจะเป็นอย่างนี้เวลาเข้าถึงตัวใครนะครับมันจะได้ทุกเรื่องโอเคนะครับตกลงรวมความว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้95เลยโอ้โหสุดยอดปรารถนาเลยโอเคจบครับ